ประเด็นประชาธิปัตย์วันนี้ะนะวันนี้มีการประชุมสสพักประชาธิปัตย์นะ21สสเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสสหลักของประชาธิปัตย์อ่ะนะเพราะสมัยนี้มีอยู่จำกัดค่ะมี25ค่ะสมัยนี้บรรยากาศการประชุมวันนี้นะฮะนะก็มาไม่หมดนะไม่หมดค่ะแต่ว่าก็เป็นกลุ่มใหญ่อ่ะกลุ่มชี้ขาดอ่ะวันนี้มา21คนน่ะคือวันศุกร์ดิบเนี่ยวันเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยวันที่9ใช่มั้ยวันเสาร์เนี่ยวันนี้วันที่7ก็คิดว่าเอาดูแนวทางมันจะเป็นยังไงกันนะก็มีคุณเดชอิดนะรักษาการหัวรองหัวหน้าพรรคคุณชัยชนะเดชเดโชรักษาการรองเลขาธิการพรรคค่ะแล้วก็สสกลุ่มใหญ่ซึ่งก็คือกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยอ่ะกลุ่มเพื่อนต่อที่เขาเรียกกันแล้วก็บรรยากาศก็มีการหารือกันแล้วหลังจากนั้นฮะคุณประมวลพงษ์ถาวราเดชนะซึ่งเป็นประธานสสประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นนะมีการเปิดเผยฮะว่ามติเอกฉันท์เลยดูแล้วเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะแก้ปัญหาพรรคได้ต้องให้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคโอ้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดฮะคือวันที่9นี้จะมีการเลือกตั้งผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์สสส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงสถานการณ์ของพรรคว่าเราเมื่อมีการเลือกตั้งแล้ววันที่9นี้จะเกิดวิกฤตแบบ2ครั้งที่ผ่านมามั้ยเพราะนั้นพูดกันหลายๆเรื่องก็สรุปว่าพวกเราทุกคนสรุปว่าจะทำอย่างไรให้ประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าได้โดยผู้ที่ลงการแข่งขันไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะจะไม่แตกออกจากพรรคประชาธิปัตย์คือมานั่งคุยแล้วก็สรุปว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปเชิญท่านเลขาธิการพรรคท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนนะเพื่อให้มาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ไม่ทราบว่าท่านจะรับหรือไม่รับนะเพราะนั้นนี่คือสรุปสั้นๆออกมาเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยเป็นมติเอกฉันท์ทั้ง19คนตอนนี้20คนนะครับคือวันมติเอกฉันท์จะไปเชิญนายเฉลิมชัยศรีอ่อนมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ยังไม่รู้ว่าท่านจะรับหรือไม่รับนักข่าวก็ต้องถามฮะว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยเคยประกาศไปแล้วว่าจะเลิกไม่ใช่หยุดนะเลิกนะถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปตามเป้าคือได้ส.ส.น้อยกว่าสมัยที่แล้วประกาศไปแล้วอะแล้วจะให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคได้ยังไงนะพอนักข่าวถามแบบนี้คุณประมวลว่ายังไงฮะก่อนหน้านี้ท่านเฉลิมชัยก็บอกว่าจะวางมือทำการเงินแล้วดูแล้วทิศทางโน้มโอกาสที่จะกอบรับในครั้งนี้มีไหมทีนี้พวกเราส่วนใหญ่อะจะไปบังคับท่านนี่พูดกันตรงๆจะไปบังคับไปขอร้องท่านเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตของพรรคนะครับเพราะว่าท่านนี่เป็นผู้ประสานนะครับเป็นท่านเป็นผู้ประสานได้ทุกฝ่ายแล้วก็คงเรียนท่านว่าการไปเชิญท่านมาแล้วก็ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายหรือที่เป็นสื่ออยู่เราต้องเอาร่วมเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคด้วยกันในกรรมการบริหารในนี้มุมมองของส.ส.ทุกคนนะครับที่นั่งหรือเพื่อไม่ให้พรรคเราแตกนะครับที่ต้องเชิญท่านเฉลิมชัยนอกจากเหตุผลที่ว่าเป็นผู้ประสานสองฝ่ายแล้วเรามองว่าคุณสมบัติของคนที่ประกาศตัวสมัครลงชิงนะคะที่ไม่เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งนะคะคือปัญหาเราจะกลัวจะเกิดวิกฤตเกิดการแตกแยกของพรรคอีกถ้าเราไปเชิญท่านก็อาจจะมีการแตกแยกแต่ว่ามันน้อยมันคงมีบ้างแต่มันไม่เยอะในมุมมองของพวกเราที่นั่งหารือกันกังวลในเรื่องขององค์ประชุมไหมคะว่าถ้าเกิดว่าไปเชิญท่านเฉลิมชัยแล้วองค์ประชุมจะเปลี่ยนตัวเลขไปวันที่9พวกผมไม่ได้หารือเรื่องนี้นะไม่ได้หารือเรื่องนี้เพราะผมลงในพื้นที่ส.ส.เขตเกือบทุกคนลงในพื้นที่พี่น้องประชาชนถามว่าเมื่อไหร่จะได้หัวหน้าพรรคยืนยันว่าวันที่9จะได้หัวหน้าพรรคแน่นอนนะถ้าไม่ได้ส.ส.คงไปตอบชาวบ้านไม่ได้เพราะประชาธิปัตย์จะไปต่อยังไงแล้วการประชุมจะล่มมา2รอบแล้วไงคะแล้วคุณเฉลิมชัยจะรับหรือไม่รับนะอันนี้ก็ต้องรอดูการตัดสินใจของท่านแต่พวกเราเนี่ยตัดสินใจกันแล้วว่าท่านนั่นแหละแล้วพวกเราจะไปบังคับไปเทียบเชิญไปบังคับพูดใช้คำว่าบังคับเมื่อกี้จะไปบังคับและขอร้องให้มาแก้วิกฤตเพราะคุณเฉลิมชัยประสานได้กับทุกฝ่ายค่ะนะเพื่อไม่ให้พรรคแตกนะการไปเชิญนายเฉลิมชัยอาจจะเกิดการแตกแยกแต่น้อยนะถ้ามันจะต้องแตกก็ให้มันแตกน้อยที่สุดคือแตกอยู่แล้ว
อย่าพูดดังพูดค่อยๆแตกมากแตกน้อยแตกอย่างเงี้ยมันแตกไงแตกน้อยแต่มันก็คือแตกไหมคะผมถามคุณเทพไทยวันนี้นะว่าไงคะเทพไทยบอกแตกไหมพี่ไม่แตกแต่บินคือมันไม่เหมือนเดิมนะคะคุณเทพไทยบอกที่คุณเทพไทยตอนแรกออกมาเชียร์คุณอภิสิทธิ์นะใช่แต่แกประเมินสถานการณ์แล้วล่าสุดโอกาสเป็นศูนย์นะคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะโอกาสคุณอภิสิทธิ์เป็นศูนย์คุณเทพไทยบอกนะนะอ้าวอันนี้ต้องรอดูคุณเฉลิมชัยว่ายังไงแล้วก็เนี่ยค่ะหลังจากที่เขามีมติปุ๊บมีรายงานว่า21คนเนี่ยเดินทางไปคุยกับคุณเฉลิมชัยที่บ้านนะคะตามรายงานข่าวบอกว่าคุณเฉลิมชัยตอบว่าขอคิดดูก่อนรออีกสักวัน2วันเดี๋ยวจะให้คำตอบคือตามรายงานข่าวบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามหว่านล้อมให้คุณเฉลิมชัยเนี่ยรับแต่เจ้าตัวก็ย้ำว่าขอคิดก่อนย้ำแบบนั้นเลยนี่บังคับเฉยบังคับแล้วบอกว่าจะบังคับขอคิดก่อนปืนไปจี้เลยมันก็ไม่ขนาดนั้นทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคู่ชิงเนี่ยจะเป็นคุณเดียกับคุณนราพัฒน์แล้วคุณนราพัฒน์เนี่ยคนที่ให้การสนับสนุนก็คือคุณเฉลิมชัยแล้วทำไมอยู่ๆชื่อคุณนราพัฒน์หายไปแล้วเสนอคุณเฉลิมชัยทำไมอ่ะรายงานข่าวเขาบอกว่าคุณเดชอิดและสสกลุ่มนี้เนี่ยพยายามเดินเกมที่จะไม่สนับสนุนคุณนราพัฒน์เพราะว่าคุณนราพัฒน์เนี่ยนะคะสสในพักหลายคนเนี่ยเขาไม่เต็มใจที่จะเลือกหนึ่งคือบารมีไม่เยอะพอสองถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในแง่ของกระแสเนี่ยตอนนี้นะยังสู้มาดามเดียไม่ได้แล้วก็สาระสำคัญเลยก็คือคุณเฉลิมชัยคือคนที่มีบารมีตัวจริงในพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยอ่ะงั้นคุณเฉลิมชัยเลยเพราะก็อยู่ที่พี่ต่อนั่นแหละไม่แต่มันก็จะมีคำถามว่าคุณเฉลิมชัยเคยพูดไงคะว่าจะเลิกเล่นการเมืองหันหลังให้การเมืองแล้วถ้ามาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มันจะเป็นยังไงล่ะเออคุณเศรษฐาก็เคยพูดนี่ เคยพูดอะไรไปบ้างอ่ะฮะคุณพิธาก็เคยพูดอะไรไปบ้างอ่ะเคยพูดอะไรไปบ้างนี่คือการเมืองใช่ไหมคะได้ทันทีนะไม่กู้ไม่ต้องกินไม่ต้องกินกินไข่ต้มแล้วพ่อเอ้ยแม่เอ้ยคุณพิธาน่ะตอนหาเสียงอ่ะแต่พอตอนจะเป็นรัฐบาลก็นู่นปี70นู่นค่ะนะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่พูดอ่ะขึ้นค่าแรงทันทีค่ะก็บอกเอ้ยมันคงทันทีไม่ได้มันจะเหมือนปีเพื่อไทยขึ้น300บาทใช่มั้ยอ๋อแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเอาส่วนเพื่อไทยพูดอะไรบ้างแล้วไม่ทํานะโอ้โหอันนี้ก็เยอะเลยเยอะเลยแล้วคุณเฉลิมชัยประกาศจะเลิกแล้วนี่เขาจะเอาปืนไปจี้เนี่ยบังคับให้กลับมาเนี่ยขอคิดก่อนจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วกู้ศรัทธาไม่ได้ประชาธิปัตย์ถ้าหลังจากนี้ถ้าต่ำกว่า25อีกเนี่ยโอ้โหมันแย่มากแล้วนะคะบินไม่แตกบินแบบพี่เทพไทยคุณเทพไทยบอกบินส่วนมาดามเดียค่ะมาดามเดียวันนี้มาออกท็อปนิวนะก็พูดถึงความมุ่งมั่นนะแล้วก็จุดยืนบอกว่าถ้าเป็นหัวหน้าพักจะไม่ร่วมรัฐบาลแน่นอนประชาธิปัตย์ไปกับเพื่อไทยไม่ได้นี่อันนี้มาดามเดียพูดในรายการวันนี้ท็อปนิวท็อกคุณหมิวเนี่ยเป็นพิธีกรใช่เขาบอกเป็นฝ่ายค้านแน่นอนเป็นฝ่ายค้านแน่นอนใช่ดิฉันถามนะคะว่าคือมันมีข่าวมาตั้งแต่บ่ายไงว่าเอ๊ะคุณเฉลิมชัยจะลงสมัครชิงหัวหน้าพรรคแล้วคุณเดียจะเอายังไงคุณเดียเธอบอกว่าก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยอมรับในการตัดสินใจแต่ประชาชนเขาก็จะดูเองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนกับคำพูดหรือเปล่าอืมแล้วถอนตัวไหมหรือว่าจะยังแข่งอยู่ยังแข่งอยู่ไม่ถอนตัวคิดว่าจะผ่านด่านไหมเธอก็ดูมั่นใจว่าจะผ่านมาดามเดียเนี่ยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ปีกว่าไม่ถึง5ปีใช่คุณสมบัติแล้วไม่เคยเป็นสสไม่เคยเป็นรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกต้องใช้ช่องทางข้อยกเว้นแล้วเสียง3ใน4จะถึงไหมแล้วถ้าถึงเสียงที่จะเลือกที่น้ำหนักเยอะสุดอยู่ที่สส21คนก็ลงมติกันจะเลือกคุณเฉลิมชัยแบมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยโอกาสตีบตันมากตอนนี้คุณเทพไทยเนี่ยประกาศแล้วนะขอแสดงความเห็นครั้งสุดท้ายนะเรื่องหัวหน้าพรรคนะไม่ได้จะไปดิสเครดิตหรือดูแทนใครนะแม้ว่าโอกาสคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคจะเป็นศูนย์ค่ะนี่วันนี้แกบอกนะค่ะแต่จุดยืนคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเหมาะสมพูดง่ายๆอ๋อที่จะฟื้นฟูศรัทธากับอันนี้คุณเทพไทยเสพงแกเคยเป็นโฆษกประจำตัวคุณอภิสิทธิ์ไงอ๋อโฆษกคุณอภิสิทธิ์เลยแกก็ต้องเชียร์คุณอภิสิทธิ์อยู่แล้วนะนี่อันนี้ครบหนึ่งเดือนหรือยังที่ออกมาจากเรือนจำอ่ะแต่อันนี้เป็นแบบด้านหลังถ้าเป็นแบบเหมือนสภากาแฟนี่คือแกตัวจริงนะคะ